กรณีที่นะกษัตริย์วชิรลงกรณ์ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์แบบนะไม่ได้คาดหมายโดยผู้สื่อข่าว CNN เนี่ยผมก็ได้ฟังคลิปจบนะครับก่อนหน้าหลังจากที่ได้คุยกับได้ฟังเสียงน้องไมค์นะครับแล้วก็ก็นะเป็นการสัมภาษณ์โดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะผู้สื่อข่าวไปอยู่ท่ามกลางผู้ชุมนุมแล้วก็นะครับถามว่าเนี่ยนะคนที่เขามาตรงนี้เนี่ยนะเขาก็นะชื่นชมกันอย่างเต็มที่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีคนที่เขามาประท้วงนะครับชุมนุมเนี่ยก็ท่านมีอะไรจะฝากไปถึงคนเหล่านั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็บอก no comment นะครับ no comment นะคือจริงๆเนี่ย no comment ในแง่นั้นนะครับในแง่ที่บอกว่าไม่รู้จะทันพูดอะไรก็ no comment ไว้ก่อนหรือบอกกษัตริย์ไม่ควรจะนะพูดวิพากษ์วิจารณ์อะไรทางการเมืองนะแบบอะไรอย่างนี้ไม่เป็นทางการอย่างนี้ก็โนคอมเมนต์ไว้ก่อนก็อาจจะว่ากันได้แต่มองว่าโมโนคอมเมนต์แบบนะเฉยชานะไม่มีอะไรเลยก็อาจจะมองได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นเข้าใจว่าเป็นรีแอคชั่นแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแต่หลังจากนั้นนะผู้สื่อข่าวนะครับ ก็นะเขาก็กลับมาตอบกับผู้สื่อข่าวว่าจริงๆเนี่ย I love them all นะ the same I love them all the same ผมรักทุกคนเหมือนกันหมดอะนะเรารักทุกคนเหมือนกันหมดแล้วก็ยังได้มีประโยคทองนะ Thailand is a land of smile นะครับประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการปรองดองนะครับ compromise เนี่ยนะครับก็คือการเรียกว่าเขาครึ่งเราครึ่งอย่างรอมชอมกันนะครับตกลงเจรจากันไม่ใช่ข้างหักข้างใดข้างหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าเรารักประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็นะออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับก็รักทุกคนเลยรักนะบรรยากาศดีมากความรักอบอวลรอยยิ้มเต็มไปหมดเลยก็เข้าใจความรู้สึกครับเมื่อมีการจัดฉากมีคนทรงพระเจริญทุกคนที่อยู่ในแถวเดินนะมันไม่มีคนที่อยู่ตรงข้ามนะแล้วฝ่ายที่เขาจัดนี่เขาลงทุนทุ่มมหาศาลเลยนะครับเพื่อให้กษัตริย์พอใจในอีกส่วนหนึ่งวันนี้กษัตริย์ก็รู้ว่าถึงเวลาที่ต้องมาแสดงบทบาทแล้วนะครับถ้าไม่ลงมาลงหาประชาชนแล้วปรับบทบาทเนี่ยไปไม่รอดแน่ๆแต่ในขณะที่กษัตริย์มาปรับบทบาทลงไปตามวัดต่างๆแสดงความห่วงใยแล้วก็วันนี้สื่อต่างๆจะโหมมาอีกเยอะเลยแต่กระแสในสังคมเนี่ยนะมันขัดแย้งกับสิ่งที่วชิราลงกรณ์ได้พูดไปว่าเป็นประเทศที่นะมีการรอมชอมประนีประนอมกันผู้สื่อข่าวของ CNN สรุปปิดท้ายว่าบางทีอาจจะมีความหวังก็ได้นะนะเพราะว่าสิ่งที่กษัตริย์พูดเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่านะมันคงจะมีการรอมชอมกันประนีประนอมกันผมก็เลยคิดในใจฟังจบปุ๊บเองรู้น้อยไปนะประเทศไทยเนี่ยนะสิ่งที่ปรากฏข้างหน้านะโดยเฉพาะเรื่องสถาบันกษัตริย์นี่ต้องระวังเขาไม่ปล่อยอะไรมาเยอะนะครับคือถ้าเรามองในแง่ดีกษัตริย์มองว่ามันต้องรอมชอมกันเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่านะเหมือนที่เขาบอกว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยจะต้องมาสร้างประชาธิปไตยหลังจากที่ขึ้นครองราชเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะเชื่อคำพูดอย่างนั้นเนี่ยมีข่าวปล่อยมานี่ผมก็บอกว่ามันต้องมีร่องรอยและร่องรอยที่ว่าเนี่ยก็เช่นนะต้องให้ประยุทธ์ประวิตรออกไปนะพวกนี้มันอยู่ในอำนาจมายาวนานแล้วนะที่ไหนได้นะครับแล้วจริงๆผมพูดตั้งแต่ตอนนู้นว่าต้องไม่รับรัฐธรรมนูญปี60ที่ประยุทธ์ประวิตรร่างขึ้นแล้วต้องให้ประยุทธ์ประวิตรถอยนะครับแล้วการเลือกตั้งต้องไม่มีประยุทธ์ประวิตรนะแต่ทุกอย่างที่เราเห็นหลังจากนั้นเนี่ยหนักยิ่งขึ้นออกนะเรื่องการยึดทรัพย์สินกลับคืนมานะครับการไปไล่นะแม้กระทั่งป้อมมหาการเนี่ยโอ้โหนี่มีผู้สื่อข่าวต่างชาติอาจารย์จากฮาร์วาร์ดเข้ามาแล้วบอกว่าไม่ควรจะต้องไปนะทำลายเขาต้องให้เขาอยู่ร่วมกับสังคมปัจจุบันที่เขาอยู่มายาวนานแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยก็มาสำเร็จในรัชกาลนี้ครับถูกเบียดออกไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงนะรัฐธรรมนูญผ่านมาแล้วก็ให้แก้ให้เปลี่ยนเพื่อความสะดวกของตัวเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะCNNเขาเกริ่นก่อนที่จะได้ถามตรงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าลักษณะตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยมีแนวโน้มจะไปในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่า absolutism นะครับก็คือจะพาไปลักษณะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะในแง่
ถ้าจะบอกว่ากษัตริย์เขาจะประนีประนอมครั้งนี้เนี่ยสัญญาณคืออะไรนะผมก็ไม่อยากจะไปตัดทันทีว่าอุ้ยไม่เป็นไปไม่ได้หรอกอย่ามาหลอกลวงนะถ้าจะทำนะต้องปล่อยเด็กโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแสดงเลยว่านะควรจะต้องนะให้คนที่ต้องคดีความนะซึ่งแม้ว่ากระเทือนมาถึงกษัตริย์ก็ตามเนี่ยข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิทธิในการเรียกร้องโดยชอบธรรมแล้วเสนออย่างเปิดเผย10ข้อนั้นจะได้ไม่ได้ยังไงถ้ากษัตริย์จะมาคอมโพรไมส์กับประชาชนเนี่ยตัวกษัตริย์ต้องบอกว่า10ข้อนั้นให้ข้อไหนได้ข้อไหนไม่ได้เพราะอะไรยังไงแล้วจะมีกระบวนการทําให้เกิดผลอย่างนั้นได้อย่างไรถ้าเราไม่เห็นตรงนั้นเนี่ยคำว่าคอมโพรไมส์ก็เป็นแค่นะลมตดนะพี่น้องนะผมไม่ทราบราชาศัพท์นะลมพระตดมันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้ากษัตริย์ภูมิพลมีความหมายว่าเออกษัตริย์วชิราลงกรณ์นะบอกว่าเป็นการรอมชอมนะประนีประนอมกันเนี่ยงานนี้ผมก็หวังจะเห็นว่านะกษัตริย์ส่งสัญญาณมาเลยเราไหนๆก็พูดแล้วทุกครั้งก็พูดเนี่ยนะเราปรารถนาจะให้นะเรียกนายกเข้าพบให้รู้ไปเลยนะแล้วก็พูดกันนะเอาเสียงเล็ดรอดออกมายังไงก็ทำได้หมดนะวิธีการแล้วแต่ไปคิดแต่ต้องบอกว่าเด็กๆ เขาพูดด้วยเหตุด้วยผลเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์นะคนที่ติดคดีทั้งหมดถอนให้หมดแล้วเวลาที่มีการชุมนุมเรียกร้องก็ขอให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ลงไปรับฟังเขาและเพื่อให้เป็นดังนั้นเนี่ยในเวทีนะเราอยากจะส่งตัวแทนเราเนี่ยไปนั่งรับฟังข้อเรียกร้องของนะลูกๆหลานๆประสบกรณิกรเพราะเรารักทุกฝ่ายคนไทยทุกฝ่ายเป็นลูกหลานเรานี่กษัตริย์เพียงดินจะพูดอย่างนี้จะทำอย่างนี้นะถ้าไม่ตอแหลกับคำว่าคอมโพรไมส์นะต้องทำอะไรอย่างนี้บอกให้ชัดๆถ้าจะทำความดีอย่าไปอายนะยังไงก็ยุ่งเกี่ยวการเมืองถึงขนาดว่านะล้มล้างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเขาทำกันมาแล้วทั้งฉบับเนี่ยนะครับด้วยการนะถือสิทธิ์ไปก้าวล่วงเปลี่ยนแปลงแม้จะไม่เปลี่ยนทั้งหมดแค่ไปเติมส่วนของตัวเองหรือเปลี่ยนส่วนของตัวเองมันก็ถือการก้าวล่วงนะครับแล้วเรื่องของการนะเอาทหารมาสังกัดตัวเองกินเงินเดือนภาษีกรประชาชนแต่ตัวเองเป็นคนคุมอะไรเงี้ยนะซึ่งอะไรทั้งหมดอย่างเงี้ยรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆที่เอามาเป็นของตัวเองนะคือการก้าวล่วงนั่นคือการใช้อำนาจทางการเมืองใช้กลไกทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงโดยใสบริสุทธิ์นั้นมากุมผลประโยชน์ให้ตัวเองและก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตนเองได้ประโยชน์ตามพระราชประสงค์นะนอกจากการบอกว่าเด็กๆต้องหยุดคุกคามเขาแล้วให้ทุกคนได้พูดแล้วก็นะเสนอนะทิศทางว่าเดี๋ยวแล้วก็ให้มีการพูดคุยกันอะไรที่เรายอมได้เราก็จะยอมนะสวยเลยอย่างเงี้ยรอเลยจะเป็นพระเอกจะอยู่ต่อได้เนี่ยมีโอกาสนะครับแต่ถ้าปากปราศัยว่า compromise แล้วปรากฏคนอื่นนี่ต้องยอมหมดนักเรียนนักศึกษาต้องถอยคนละก้าวไอ้ยุทธถอยคนละก้าวแต่ยุทธยังอยู่อะไรเงี้ยนะแล้วก็กษัตริย์ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะแล้วที่สุดแล้วชั่งน้ำหนักแล้วนะครับจากที่ประชาชนเนี่ยเสียเปรียบอย่างที่คุณอานนท์พูดเนี่ยไอ้ทุกอนันต์ปัญญารชุนพูดประชาชนเนี่ยเขาเสียเปรียบมาตลอดทั้งชาติคนเนี่ยเรียกว่า 80-90% นะหรือ 95% ด้วยซ้ำเขายอมมาตลอดนะเอาถ้าเผื่อว่ามีคนเสื้อเหลืองด้วยแล้วด้วยผมก็เชื่อว่าอย่างต่ำเนี่ยนะ 70-3070นี่คือประชาชนที่เสียเปรียบไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่ชนชั้นกลางในกรุงเทพไม่ใช่นะเจ้าสัวนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่ไม่เดือดร้อนอะไรผมว่า 70-30 ประชาชนเขาถูกเอารัดเอาเปรียบทรัพยากรไหลเข้าไปเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยนะไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่หมูไปไก่ไม่มาบ้านนอกยังยากจนเช่นเดิมแต่กรุงเทพเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างไหลเข้าไปหมดสถาบันกษัตริย์ก็ได้งบประมาณเอารัดเอาเปรียบภาษีกรประชาชนใช้เงินกันเฉพาะที่เห็นเป็นตัวเนี่ยชัดๆเนี่ยหลักหมื่นล้านทั้งนั้นแต่ละปีนะทหารเข้ามาก้าวล่วงอำนาจของประชาชนมายึดอำนาจประชาชนแล้วละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนนี่มันก้าวล่วงสุดๆอย่างนี้เนี่ยนะแล้วทำมายาวนานแล้วประชาชนข้างล่างไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ยังต้องมาถูกกดขี่ขูดรีดแล้ววันนี้จะไปตามทิศทางของคอมมิวนิสต์จีนคือการปิดกั้นนะครับเจาะรายละเอียดทุกทางและไม่ให้ใครเข้ามาท้าทายหรือส่งเสียงอะไรได้เลยการจะคอมโพรไมส์อย่างแท้จริงนั้นกษัตริย์ต้องให้เครือข่ายของตัวเองนั้นต้องหนึ่งต้องยอมถอย10ข้อนั้นแล้วแสดงเจตนารมณ์มันใช้เวลาไม่เป็นไรสองต้องให้คนที่รัชกาลที่9พ่อของท่านเนี่ย
ยกขึ้นมาแล้วให้มีมาตราอำนาจตามมาตรา44จนดลบันดาลให้มาอยู่ในอำนาจต่อได้แล้วจะไม่ถอยไปไหนบ้านเมืองเสียหายหนี้สินย่ำแย่นะแล้วจะเอาประเทศไปอยู่ใต้อิทธิพลของนะประเทศคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นเผด็จการสุดๆแล้วจะกำราบนักศึกษาที่นะแล้วคนจำนวนมากที่ต้องการเห็นประยุทธ์ประวิตรออกไปประยุทธ์ประวิตรกลับต้องมาโหนนะสถาบันกษัตริย์แล้วบอกว่าเขาต้องอยู่เพื่อทำภารกิจให้เสร็จอย่างนี้แปลว่าเขากำลังรับใช้ท่านเพื่อมากดประชาชนเพราะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ซ้อนกันอยู่ท่านจะเสีย10ข้อนั้นท่านเลยยอมให้ประยุทธ์ประวิตรใช้อำนาจอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้แล้วโดยรวมเสียงที่ออกมาก็ชัดเจนว่าไม่ยอมให้แตะต้องสถาบันกษัตริย์นอกจากประยุทธ์ประวิตรแล้วในสภานะครับกลุ่มไกลเครือข่ายโดยเฉพาะพรรคที่ตั้งนะในวันจักรีนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์ประกาศเลยว่าต้องมีสถาบันกษัตริย์แตะต้องไม่ได้มวลชนข้างนอกออกมากันตรึมสื่อสารมวลชนฝั่งที่เคยรับเงินของนะรัชกาลที่9ผ่านนะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับตอนนี้ชุดใหม่นี่ไม่ทราบเป็นอย่างไรแต่ว่าก็ยังเป็นชุดเดิมๆที่มีวาทกรรมในการมองว่าคนที่เขาพูดเรื่องบ้านเมืองเนี่ยเป็นคนชังชาตินะคิดชั่วคิดร้ายจะล้มสถาบันกษัตริย์ซึ่งด้วยความแฟร์นะความเป็นธรรมเนี่ยเด็กๆที่เขาพูดกันนั้นข้อเสนอ10ข้อนั้นมันไม่ใช่การล้มล้างจริงๆเพียงแต่มันมาผมก็สามารถจะเถียงแทนท่านได้เป็นการปฏิวัติเพราะท่านทำผิดไปเยอะเขาเลยต้องเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนใหญ่เนี่ยเส้นขีดที่จะบอกว่าปฏิวัติหรือไม่อย่างไรเนี่ยในความเป็นจริงนะครับนี่เป็นการปฏิวัติแบบสันติแบบแนบเนียนที่สุดและเป็นแบบที่มีคอมโพรไมส์ประนีประนอมนะถ้าท่านยอมท่านต้องยอมเยอะหน่อยเพราะท่านก้าวล่วงระบอบประชาธิปไตยมาเยอะเพราะนั้นไอ้ความจริงใจต่อคำว่าคอมโพรไมส์นั้นเราก็อยากจะเห็นว่ากษัตริย์ต้องมีทีท่าที่ชัดเจนที่แน่ๆประยุทธ์ประวิตรรัฐธรรมนูญปี60นะครับการคืนอำนาจกลับมาสู่ประชาชนแล้วท่านจะอยู่กับประชาชนอย่างไรเนี่ยถ้าจะคอมโพรไมส์ก็คือต้องให้ประชาชนเขาเขียนกฎกติกาด้วยเสียงของประชาชนจริงๆไม่ใช่คนของท่านซึ่งยึดอำนาจไปแล้วเขียนกฎกติกาเขียนรัฐธรรมนูญปกป้องตัวท่านและครอบครัวนี่ความหมายของคำว่าคอมโพรไมส์นั้นนะครับมันต้องเห็นจากแอคชั่นที่แท้จริงนะครับเอานะผมเสริมในประเด็นเรื่องของคอมโพรไมส์นะครับสั้นๆอย่างนี้นะครับอาจารย์คิดยังไงกับโพสต์ของน้องเพนกวินควินคะเป็นห่วงน้องๆ3คนเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูอีกนิดนึงนะครับก็ชัดเจนนะครับว่านะโดนทำร้ายแน่ๆต้องการจะปิดปากเด็กสิ่งที่พูดคอมโพรไมส์กับสิ่งที่ทำกับไมค์เพนกวินรุ้งแล้วอีกหลายๆคนอานนท์ด้วยนี่คือตัวที่เป็นประเด็นปัญหากับสถาบันกษัตริย์โดยตรงเป็นข้อเรียกร้องที่สุภาพไม่ได้จับช่วงนะครับแล้วทุกคนอยู่ในคุกแล้วไม่ได้ประกันตัวมันอะไรกันนะคอมโพรไมส์เหรออย่างนี้นะครับเพราะนั้นต้องกลับมาพูดคำว่า actions speak louder นะการกระทำเนี่ยเสียงสิ่งที่ท่านทำดังกว่าสิ่งที่ท่านพูดนะต้องว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องดูสิครับผมไม่นะกั้นหายใจรอคำตอบหรอกนะเพราะผมไม่เชื่อแต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมเมื่อท่านได้พูดต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าชาวโลกคำว่าคอมโพรไมส์ของท่านหมายถึงอะไรสื่อไทยต้องตีความตรงนี้นะครับสถาบันกษัตริย์พูดว่าเป็นแลนด์ออฟคอมโพรไมส์รักทุกคนเนี่ยความรักของท่านกับลูกหลานเด็กที่มันเคลื่อนไหวนี่เอายังไงเพราะทุกคนที่โดนโทษโดนทันวันนี้คดีความต่างๆนะครับมาอีกเป็นพรึบนะเป็นนับร้อยนะ 2-3 คนที่เป็นหัวหลัก เด็กนักศึกษาทั้งสิ้นเด็กมันกำลังจะสอบอะไรด้วยเสียอนาคตเสียอะไรเข้าไปหมดเนี่ยถ้าท่านรักประชาชนท่านให้ทหารตำรวจทำอย่างนั้นกับเด็กได้อย่างไรนะครับแล้วเด็กคนอื่นที่เป็นเรื่องธรรมดาไม่โดนเด็กที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านทั้งนั้นอ้าวนะเมื่อท่านพูดคำว่า compromise ผมก็จะรอฟังว่าท่านวชิราลงกรณ์และครอบครัวเนี่ยจะทำยังไงคำว่ารักWe love them all the same นะนะรักทุกคนเท่าๆกันเหมือนกันเนี่ยลองทำให้เห็นสิว่าม็อบฝั่งที่ไปอวยท่านเนี่ยเข้าไปถึงกำแพงวังได้เลยนะขณะที่เด็กๆที่เขาไปเรียกร้องจะยื่นข้อเสนอกับท่านเอาตำรวจมาตั้งแผงรับนะเอาแนวกั้นเข้ามาแบบยังกับสงครามคำพูดของท่านที่ผ่านมามันไม่แมทช์กับสิ่งที่เจตนารมณ์เหมือนกับว่าคำที่ท่านพูดในวันนี้การกระทำที่ผ่านมาของท่านที่ผ่านมามันไม่ตรงกับคำว่าคอมโพรไมส์เลยแม้แต่น้อย
นะครับก็ฝากเรื่องนี้ไปนะครับพี่น้องก็เอาไปขยายนะครับเอาไปขยายเพิ่มเติมด้วยกันแล้วกันนะครับผมขออนุญาตทำธุระนิดหนึ่งนะครับมีภารกิจนะครับช่วงตอนเย็นนี้นะครับก็เข้ามาก่อนแต่เดี๋ยวตอนดึกๆลองดูอีกทีนึงว่าจะว่ายังไงนะครับมันมีอะไรอีกหลายเรื่องเลยนะที่นะ นะครับนะก็มีประเด็นหลายเรื่องที่นะน่าจะนำมาขยายได้นะครับนะแต่วันนี้นะครับความจริงเนี่ยเราไม่เราวิเคราะห์กันอย่างนี้นะแล้วเราไม่กั้นหายใจรอฟังหรอกนะรอดูหรอกนะเราก็ต้องทำในส่วนที่เราต้องทำต่อไปนะน้องไม้ที่ต้นรายการที่ได้พูดเมื่อกี้เธอก็ได้พูดประชาชนต้องเชื่อมั่นแล้วเราต้องสร้างนะหัวใจแห่งนักประชาธิปไตยประชาชนพลเมืองหรือราษฎรที่รู้สิทธิ์รู้เสียงรู้ฐานะของตัวเองดีว่าเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันและควรจะต้องมามีส่วนในการเมืองการปกครองอย่าให้โจรครองบ้านครองเมืองแล้วมาหลอกลวงแล้วก็นะหาเรื่องใส่ร้ายเราว่าเราเป็นคนร้ายนะผมมีข้อสังเกตหลายเรื่องในเรื่องที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วมีอะไรหลายอย่างที่มันแยบยลมากทหารชุดนี้ประยุทธ์ประวิตรชั่วร้ายกว่าที่ท่านคิดมีอะไรที่นะมีการวางแผนกันในลักษณะที่จะอยู่อำนาจยาวเนี่ยมากกว่าที่หลายคนเรารู้ด้วยซ้ำนะครับไปในทุกๆด้านนะซึ่งนี่คือเผด็จการฟาสซิสต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดผมว่าในยุคพวกเราที่รู้เรื่องรู้ความอายุตั้งแต่รุ่นผมขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่ายุคนี้เป็นยุคที่เลวร้ายที่สุดแล้วนะครับแล้วนี่ยังไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะครับ the worst is yet to come นะครับสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดนะมันยังมาไม่ถึงนี่ก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับพี่น้องต้องช่วยกันต่อสู้นะน้องไม้ได้พูดไว้ก็ฝากไว้ว่าพวกเรานั้นนะครับต้องมาช่วยกันนะครับโอเคนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะไงเดี๋ยวช่วงนะใกล้ๆเที่ยงวันเดี๋ยวผมดูว่านะมีจังหวะเหมาะสมไหมนะครับภารกิจที่ต้องทำเนี่ยนะลุล่วงได้ขนาดไหนแต่ว่าคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องช่วยนะกดไลค์กดแชร์นะแสดงความเห็นกันด้วยนะครับก็ฝากไปถึงนะพี่น้องทุกท่านส่วนที่น้องไม้นะครับเป็นช่วงต้นนั้นผมนะอัพขึ้นไปออกไปสดๆแล้วจนถึงตอนนี้นะแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งเฉพาะที่ผมพูดถึงเรื่องนะปากกับใจตรงกันหรือเปล่าของวชิราลงกรณ์เนี่ยนะ Land of Compromise เนี่ยอันนี้ผมจะตัดเป็นเฉพาะส่วนนี้มาเผื่อพี่น้องจะได้ช่วยกันแชร์แล้วจะอัปโหลดให้พี่น้องก็ลองรอดูนะครับถ้ามันโผล่ขึ้นมาเนี่ยช่วยเข้ามาดูแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่พูดหลังจากน้องไม้จบเนี่ยนะครับไปแชร์กันอีกทีนึงเพราะเป็นเรื่องของสถาบันกษัตริย์กับบทบาทที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วสมการการต่อสู้วันนี้นะครับสถาบันกษัตริย์ดึงออกไปไม่ได้เลยนะครับเพราะเข้ามาเป็นสมการตัวหลักๆโดยตรงเลยตัวแปรตัวหลักๆโดยตรงเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยกันนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ